ขอบคุณค่ะคุณสรยุทธ์คุณพิชยาธันค่ะแต่ว่าในซอย69เป็นชาวดีของชาวบ้านนะคะวันนี้เป็นวันที่2แล้วที่ระดับน้ำในซอยนั้นลดลงอีก5เซนติเมตรรวมแล้ว2วันไป10เซนติเมตรหลังจากที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำลงคลองรางแก้วค่ะส่วนที่ซอย60ซึ่งยังต้องได้รับผลกระทบจากซอยน้ำในคลองรางแก้วนะคะเช้าวันนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ค่ะระดับน้ำที่ท่วมขังในชุมชนแขกธนบุรี1ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเช้าวันนี้น้ำได้ลดลงอีก5เซนติเมตรรวม2วันลดไปแล้วถึง10เซนติเมตรค่ะเป็นผลมาจากการติดตั้งเครื่องสูบน้ำลงคลองรางแก้วระดับน้ำที่ลดลงก็ทำให้ชาวบ้านที่ยังไม่อพยพรู้สึกผ่อนคลายและมีความหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะอย่างแม่ค้าขายผักรายนี้ก็ตัดสินใจกลับมาเปิดขายของเป็นเจ้าแรกนะคะแม้จะยังไม่มั่นใจว่าจะมีลูกค้ามาซื้อหรือไม่แต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ยังคงไม่อพยพระดับน้ำบนถนนซอย69ลดลงจนรถร่วมบริการเอกชนขสมก.กลับมาวิ่งให้บริการอีกครั้งค่ะหลังจากหยุดไปนานหลายวันส่วนชาวบ้านก็พยายามเดินลุยน้ำออกมาทำงานได้อย่างชาวบ้านรายนี้ก็ดัดแปลงนำถุงพลาสติกมาสวมแทนรองเท้าบูทเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายเพราะมั่นใจว่าน้ำจะลดลงในเร็วๆวันนี้ค่ะส่วนระดับน้ำในแยก3ซึ่งเป็นจุดที่ลึกที่สุดชาวบ้านก็ยังคงต้องใช้เรือในการสัญจรเป็นหลักเพราะว่าระดับน้ำยังท่วมสูงกว่า1เมตรเช้าวันนี้กำลังทหารจากกองพลร.9ก็นำเรือยางมาให้บริการชาวบ้านที่ออกไปทำงานกันตั้งแต่เช้าตรู่แล้วก็มีการสร้างท่าเทียบเรือชั่วคราวให้ชาวบ้านได้ขึ้นลงเรืออย่างสะดวกด้วยค่ะไปดูสถานการณ์ที่ซอย60ของชุมชนแขกธนบุรี2นะคะซึ่งต้องรับมือกับน้ำที่แขกธนบุรี1สูบลงคลองรางแก้วและน้ำจะไหลย้อนกลับลอดถนนพระรามที่2กลับไปยังชุมชนแขกธนบุรี2ค่ะเช้าวันนี้แนวกระสอบทรายที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมก็ยังทำหน้าที่ได้ดีอยู่ค่ะทำให้ไม่มีน้ำเข้ามาท่วมขังในชุมชนเพิ่มเติมขณะที่ระดับน้ำในคลองรางแก้วที่เราสังเกตนะคะซึ่งเป็นจุดที่ติดกับชุมชนแขกธนบุรี2ก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นทำให้ทางชุมชนมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงตอนนี้ถึง7จุดรวมทั้งด้านหลังที่จะรับน้ำจากคลอง4บาทที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะสำหรับแนวทางที่สำนักงานโยธาเขตบางขุนเทียนจะแก้วิกฤตของทั้ง2ฝั่งก็คือจะมีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อที่จะดึงน้ำทั้งในคลองลาดลำพูแล้วก็คลองรางแก้วซึ่งตันไม่มีทางระบายออกให้น้ำไหลย้อนกลับมาลงที่คลอง4บาทและใช้เครื่องผลักดันน้ำไปลงที่คลองราชมนตรีค่ะโดยได้ประสานขอสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำในจุดนี้ถึง4เครื่องโดยเมื่อวานนี้ติดตั้งไปแล้ว1เครื่องนะคะซึ่งผลจากการเดินเครื่องผลักดันน้ำในคลอง4บาทลงคลองราชมนตรีก็ทำให้น้ำที่เอ่อเข้าท่วมบนถนนพระรามที่2ซอย70แล้วก็66ลดลงจนตอนนี้ไม่มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรบนถนนพระรามที่2แล้วนะคะไปดูความคืบหน้าการก่อสร้างคลองประดิษฐ์ของจังหวัดสมุทรสาครนะคะล่าสุดทางบริษัทเอกชนคาดว่าพร้อมจะเดินเครื่องได้วันศุกร์นี้หรือว่าอย่างเร็วที่สุดอาจจะเป็น5ทุ่มคืนนี้ค่ะโดยขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% ทันทีที่เดินเครื่องได้ก็คาดว่าจะช่วยประสิทธิภาพในการระบายน้ำของประตูระบายน้ำบางน้ำจืดได้มากกว่าเท่าตัวแต่อุปสรรคขณะนี้ก็คือเครื่องสูบน้ำพญานาคที่ต้องใช้ทั้งหมด200ตัวตอนนี้ก็มีเพียง67ตัวเท่านั้นยังขาดอีกมากค่ะขาดถึง133ตัวเจ้าหน้าที่ก็ฝากประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคเพื่อที่จะนำเงินไปจัดซื้อเครื่องสูบน้ำให้ครบตามจำนวนซึ่งแต่ละเครื่องก็มีราคาเครื่องละ 16,000 บาทเพื่อที่จะได้สูบน้ำออกให้เต็มกำลังแล้วก็ลงสู่คลองสนามชัยก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลที่มหาชัยต่อไปค่ะบรรยากาศที่ซอย69ตอนนี้หลังจากที่ระดับน้ำเริ่มลดลงนะคะก็มีคนกลับเข้ามาดูบ้านเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะก็หวังว่าสถานการณ์ที่นี่จะคลี่คลายในเร็ววันนี้ค่ะคุณสรยุทธ์ พิชยาธันค่ะครับขอบคุณครับคุณบุษกรครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันที่